ู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับเกิดคุณผู้ชมท่านไหนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในช่วงเบรกแรกนะครับหรือว่าอยากจะฟังคำพยากรณ์ดวงรายวันซ้ำนะวันนี้สีเสื้อควรจะใส่อะไรเลี่ยงอะไรก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปลงไว้เป็นประจำนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเรามาว่ากันต่อกับการตอบคำถามเลยครับคุณอมรรัตน์23พฤศจิกา18นะครับเวลา 6:10 นาทีวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่141/4นะครับในแง่ของเลขบ้านถือว่าไม่ได้เป็นอะไรนะครับเลข4คือดาวพุธคือความเฉลียวฉลาดเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวสุประเคราะห์แต่พุธบางครั้งบางทีจะมีลูกโลเลนะอันที่หนึ่งและบางครั้งจะใจอ่อนที่สงสารระวังทำบุญกับคนไม่ขึ้นควรจะค้าขายทำอะไรดีจะมีรถไหมตอนนี้ย่าง40ความจริงถึงแม้ว่าจะตกงานเนี่ยนะแต่ก็ไม่แปลกที่คุณถามว่าจะมีรถหรือเปล่าเพราะของคุณเนี่ยในช่วงย่าง40เนี่ยวงกลมตกกำลังพร่างคานแล้วก็วงกลมตกพันธุด้วยนะเพราะเขาปีเป็นกำลังพร่างคานก็มีลุ้นนะในเรื่องของยวดยานพาหนะนะครับจะค้าขายควรทำอะไรดีแต่เกณฑ์งานมันยังไม่ค่อยดีอ่ะใจผมยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะอาจจะเป็นช่วงปลายปีไปก่อนได้ไหมอาชีพที่เด่นเดี๋ยวลองดูนะครับพระรหัสสวยที่สุดนะครับพระรหัสก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะเช่นนวดแผนไทยขายสมุนไพรนะร้านขายยาสถานพยาบาลเครื่องสังฆภัณฑ์ก็ใช่พวกฟิตเนสก็ใช่นะครับแล้วก็ดวงนี้นะคุณอมรรัตน์ถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเองก็เชียร์นะเพียงแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ลงทุนทำแล้วก็รอเก็บเกี่ยวจะต้องขวนขวายคือไม่ใช่บอกแค่ว่าตั้งใจทำงานไม่ใช่อุตสาหะเนี่ยมันต้องเหนื่อยมันต้องขยันมากกว่าคนอื่นจึงจะทำกลุ่มอาชีพนี้ได้ฉะนั้นถ้าไม่อยากลงทุนเรื่องสุขภาพหรือเครื่องสังฆภัณฑ์ก็เชียร์ให้มาเรียนโหราศาสตร์เพราะใช้เงินลงทุนน้อยมากและที่สำคัญมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมในช่วงนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของน้ำซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้เดี๋ยวลองดูนะจะมีกลุ่มไหนอีกไหมนั่นแหละครับนะเชียร์ให้เรียนโหนนะส่วนในเรื่องของเบอร์โทร25เป็นคู่ธาตุดิน36สุกปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรใช้ได้ทั้ง2เลขครับ SMS ต่อมาคุณปานจันทร์ครับ16ธันวาคม34เวลา 5:30 นะวันจันทร์อันนี้สอบดวงไม่ได้นะแต่ผมถือว่าถ้าตีห้าครึ่งเนี่ยก็เริ่มที่จะมองเห็นนะครับก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วเป็นคนวันจันทร์นะถามว่างานและเงินจะดีไหมโชคลาภปีนี้นะครับงานออกแรงเยอะๆนะครับปัญหาที่เจอในช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้เบาลงแล้วใช่หรือไม่นะครับของคุณเนี่ยย่าง24และ25ผมถือว่าเป็นจังหวะเก็บเกี่ยวตักตุนเยอะๆพยายามหาโอกาสแสดงผลงานแล้วมันจะมีผลในเรื่องของสายความก้าวหน้านะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่แนะนำแต่เบอร์โทรที่ใช้ในเรื่องความเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาคุณมณีนะครับ2กรกฎาคม08เวลา 7:45 นาทีวันศุกร์นครปฐมถามลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎก็ถึงแม้ว่าพฤหัสเนี่ยกำลังจะย้ายออกจากราศีเกิดนะครับแต่ก็ยังโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนเงินของชาวราศีกรกฎก็ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยแต่ก็ขาเข้ายังมีต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพปีนี้ฝากระวังนะครับปีจรนะให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะไขข้อนะครับรวมถึงถ้าช่องท้องเนี่ยก็เน้นเวลาจะบริโภคอะไรพวกลำไส้นะครับรวมถึงอาการพวกภูมิแพ้ต่างๆและพื้นชะตาเนี่ยควรตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะในเรื่องของระบบเลือดนะครับส่วนเบอร์โทร72
เบอร์รถนะฮะ72 กับ 18เนี่ยมันจะมีผลพวกสายตาความดันด้วยนะสายตาความดันระบบเลือดและจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากเงินก็ไม่ค่อยดีความรักก็ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8แล้วก็เลข7ส่วนเบอร์โทรเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาคุณปรีชาครับ13 สิงหา 20เวลาเที่ยงกว่าถามในเรื่องของเงินกับโชคลาภวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38ใกล้เลยผ่านวันเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดให้เลยโอเคในช่วงอายุย่าง39สภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับนะอาจจะหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีลูกฟลุกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองแต่ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคนะนั้นดาวการเงินคุณจะเด่นช่วงประมาณต้นปีนะครับ SMS ต่อมาคุณคเชน16 เดือน 11 17เวลา7โมงนะครับเลขที่บ้านทับ3กล้าหาญขยันทายอังคารนะถือว่าดีนะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ยเน้นความจริงเปลี่ยนเถอะนะเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์เป็นดาวคู่ธาตุลมนะครับก็ให้ใช้กลางๆเป็นคู่มิตรดีกว่าครับทำอะไรจะได้มีคนสนับสนุน5115ก็ได้นะ24426336ก็ว่ากันไปส่วนเบอร์รถเนี่ยอาจจะทำอะไรต่างจากขนบธรรมเนียมที่ควรจะเป็นทำอะไรขอให้คิดถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความคิดเห็นของคนหมู่มากหรือวัฒนธรรมพวกนี้นะครับอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะไปที่เลข0 SMS ต่อมาครับ18พฤศจิกายนนะครับ16 21.53 ลัคนาอะไรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะกรกฎอย่างที่เรียนนะครับเมื่อสักครู่ถามว่าเงินจะได้คืนหรือไม่คุยดีๆนะมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะได้เงินที่ติดเงื่อนไขหรือว่าคนขอยืมมีโอกาสจะได้คืนได้บ้านหรือรถปีนี้ไหมตอนนี้ย่าง42วงกลมตกพันธุอีกแล้วนะครับก็มีโอกาสสมหวังฮะการทำบุญเสริมปีนี้เน้นในเรื่องของพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์สามเณรในช่วงก่อนเทศกาลเข้าพรรษานี่แหละสำหรับศึกษาพระธรรมวินัยนะครับ SMS ต่อมาคุณลักษณาเกิด7 มิถุนา 15เวลา 11:50 นถามเรื่องหนี้สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับยังไม่หมดนะครับเพียงแต่ว่าจะบอกว่าถึงภาระหนี้สินยังไม่หมดแต่ปีนี้พอแบบได้หายใจหายคอคล่องขึ้นบ้างเขาเรียกว่าแต่งตัวให้ดีนะวางแผนให้ดีนะในช่วงนี้คือจะเบาลงกับช่วงก่อนแต่ว่าที่เป็นห่วงคือย่าง45 และ 46ที่กำลังจะมาถึงนะฉะนั้นสำคัญมากในช่วงปีจรนี้ครับถ้ามีสภาพคล่องเข้ามาก็ตัดชำระก่อนนะแล้วก็ลดในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อเลยครับคุณวิรัต18 กันยา 06เวลา3:40จังหวัดนนทบุรีฟ้าสว่างเป็นวันพุธอันนี้ไม่ใช่แล้ว18 กันยา 06ปฏิทินตรงกับวันพุธอยู่แล้วนะอันนี้ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างนะครับคุณวิรัตดูจากคำถามที่คุณส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าวันสากลคุณเกิดวันพระฤหัสที่19สักครู่นะครับ19กันยานะเวลา 3:40 เป็นวันพุธกลางคืนใช่หรือไม่อันนี้คือกรณีตัวอย่างที่แปลงวันฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าคุณเกิดวันสากลที่19นะเป็นแต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างเป็นพุธกลางคืนถ้าไม่ใช่อย่างที่ผมพูดคำพยากรณ์ถือเป็นโมฆะและส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ก็รอหน่อย
นะครับสิ่งนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาติดขัดมาหลายช่วงหลายเวลาแล้วล่ะนะราหูค้นทรัพย์ด้วยนะพฤหัสวินาศลักแต่หลังวันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปนะพฤหัสโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีเกิดดาวเจ้าเรือนสิงห์เป็นดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรใหญ่ชีวิตก็จะค่อยมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของความรักก็ดีนะสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าเรื่องเงินยังเป็นปัญหาอย่างน้อยถึงช่วงประมาณปลายปีเบอร์โทร92เสน่ห์และความสำเร็จดีครับ SMS ต่อมาฮะคุณนิสา19เดือน5 32นะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีโชคลาภการเงินการงานดูชื่อว่าดีหรือไม่วันศุกร์นะถูกต้องดูชื่อก่อนนะครับนิสาผมไม่ชอบอ่ะคืออย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าเราทำอะไรเราช้าคนอื่นไหมเราทำอะไรเราต้องรับภาระมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะเหนื่อยยากหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนเพราะว่าเลขกษัตริย์ก็ไม่สวยด้วยเป็นสุภาพสตรีเกิดวันศุกร์ให้เริ่มด้วยตัวจอจานชอฉิ่งชอช้างสอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงนะครับหลีกเลี่ยง ขออภัยครับหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะหาชื่อมาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับถามเรื่องงานกาลีสัมพันธ์ถึงนะก็อาจจะไปถึงปัญหาก็ได้โดยเฉพาะกับผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนอาจจะไปถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะฉะนั้นปีนี้ประคับประคองตัวเองให้ดีการทำบุญเสริมหาโอกาสซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์เอสเอ็มต่อมาครับ6กรกฎาคม22เวลาชื่อทำไมตกงานตลอดเนี่ยนะครับกรกฎาคม22ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับเวลา5โมงถึง6โมงเย็นคืออย่างนี้ครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยของคุณได้รับอิทธิพลจาก1อังคารเสาร์ก็หมายถึงคู่แตกหักอาจจะหมายถึงปัญหาเรื่องงานก็ได้แล้วมันโยงหินะหินะหมายถึงอะไรสูญสลายเปลี่ยนแปลงก็ได้ฉะนั้นในดวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านเหมือนกับสายที่คุยเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมทายว่าเปลี่ยนงานบ่อยแต่เหตุปัจจัยอาจจะเป็นคนละเรื่องกันแต่ผลลัพธ์มันจะใกล้เคียงกันฉะนั้นดวงนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะอันนี้พูดเดี๋ยวเสียกำลังใจฟังไว้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราจะได้รับข่าวได้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวลองดูคำว่าอาชีพที่ถูกโฉลกนั้นก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เด่นที่สุดของคุณถ้าเป็นลักษณะลูกจ้างนะครับลักษณะพวกงานบริการงานบริการความหมายก็คือพวกแอร์พวกสจ๊วตอย่างเงี้ยงานบริการรีเซพชันใช่จันยังไม่ถึงเกี่ยวกับเด็กเล็กๆถ้าผันตัวเองเป็นพวกคุณครูอนุบาลประถมวัยพวกเนี้ยได้นะทำพวกชิปปิ้งนะอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตพวกเนี้ยใช่หรือถ้าทำธุรกิจฝากไว้เป็นการบ้านลองดูถนัดไหมเกี่ยวกับน้ำฮะขายเครื่องดื่มน้ำแข็งทำซักรีดสเกลใหญ่ก็พวกประมงอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นนะดาวการเงินของคุณโยงมรณะในความหมายก็รับซ้ายชายขวานั่นแหละฉะนั้นเวลามีเงินสดอยู่กับตัวจงแปลสภาพทรัพย์สินหรือเงินสดนั้นให้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดประโยชน์นะอาจจะหมายถึงพวกบ้านที่ดินคอนโดก็ได้นะผ่อนทิ้งไว้อันนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งชื่อกรุณาส่งนามสกุลเข้ามาด้วยครับจะได้ดูให้มันครอบคลุมทีเดียวเลยนะครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์จ้าชื่อคุณอะไรครับผมณัฐปฏิพัฒน์ครับผมนัทพุทธิพัฒน์ครับผมนัทพลอัมมาเอกชื่อนี้เปลี่ยนมาหรือเปล่าฮะเนี่ยเปลี่ยนมาครับผมอาจารย์เกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่17ตุลา2512เช้าวันศุกร์ครับผมกี่โมง5:30ถึง 6:00 นเช้าครับผมอาจารย์เลย 5:30 หรือยังฮะหรือว่าก่อน 5:30 เลยมาแล้วครับเลย 5:30 มาแล้วครับผมก็แสดงว่าใกล้สว่างแล้วเนาะครับสว่างเลยครับว่าพระบิดาบาทขบวนสว่างเลยครับผมขบวนสว่างแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นก็เป็นวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับผมอ่ะจะถามเรื่องอะไรครับถามการงานการเงินนะครับอาจารย์ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ฮะผมเปิดโรงงานทำเจลลี่ครับอาจารย์
โรงงานทำเครื่องเงินนะทำเครื่องเงินเล็กๆทำหมูตากำโซเรือนครับความจริงในช่วงตอนนี้ของคุณอยู่ในช่วงย่าง46นะครับผมย่าง46ครับผมเต็มเดือนตุลาครับผม45ที่ผ่านมารวมถึง46เนี่ยในเรื่องของงานผลประกอบการไม่ค่อยน่าพอใจเนาะนะครับปีปีเป็นมา 3-4 ปีแล้วก็อาจารย์แต่ว่าจุดนี้อยู่ครับผมหนักๆเนี่ย2ปีหลังนะครับผมหนักมากครับพี่มากครับผมจริงๆแล้วอยากจะบอกอย่างนี้นะครับผมคุณเก่งมากนะที่ไม่ถึงขั้นเลิกกิจการครับผมนะเพราะว่าในช่วงที่เห็นในดวงเนี่ย45 46นะมันมีโอกาสหยุดเปลี่ยนแปลงล้มเลิกซะด้วยซ้ำไปเอาเป็นว่าแหมแต่ของคุณนี่มันยังมีอีกปีนะ47เอาอย่างนี้ครับผมหนึ่งเลยในแง่ของการทำธุรกิจช่วงนี้ให้ประคองนะอย่าลงทุนอะไรเยอะและลองฝากเป็นการบ้านทั้งย่าง46ที่กำลังจะครบรวมถึงย่าง47ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคำว่าการเปลี่ยนแปลงคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรลองดูนะจะเปลี่ยนในแง่ของลายผลิตอาจจะเปลี่ยนในรูปแบบสินค้านะครับหรืออาจจะเปลี่ยนแบบมีนัยยะสำคัญโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะลองดู2การทำบุญเสริมในช่วงนี้นะครับก็หาโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันนี้ให้ทำส่วนหลังวันเกิดเนี่ยพยายามให้คุณใส่บาตรทุกวันศุกร์ใส่บาตรทุกวันศุกร์ครับนะใช่เอาวันเกิดคุณนั่นแหละนะครับผมใส่บาตรในทุกวันศุกร์แล้วก็พยายามจัดพวกขนมหวานด้วยนะขอให้มีพวกขนมนมเนยอีกปีเสร็จๆนะอีกปีเสร็จๆประคับประคองจะทายว่าดีก็คงไม่ได้เพราะมันไม่ดีนะแล้วก็ของคุณเนี่ยมีขอโทษนะของคุณเนี่ยมีทำเกี่ยวข้องกับพวกของเก่าหรือของเรียนแบบมีบ้างไหมตัวโปรดักต์คุณมีไหมตัวนี้ส่วนมากการเครื่องเงินครับอาจารย์เพราะว่ามันเรียนแบบกันไปเรียนแบบกันมาครับตัวอย่างครับผมมาดัดแปลงจากไอ้นั่นนะจากตัวอย่างของอื่นมาดัดแปลงใหม่เนี่ยครับผมทำไปทำมาเนี่ยครับผมคือมันก็เหมือนของก๊อปกันไปก๊อปกันมาถูกไหมล่ะครับก๊อปก็ไปก๊อปกันมาครับผมเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรทำแล้วก็พูดเหมือนเดิมปีเสร็จแต่ว่าฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะครับผมในอนาคตลองดูนะครับผมจากสิ่งที่คุณทำคำจริงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะไม่ได้นับ3ปีหลังนะก่อนหน้านี้พูดถึงก็ไม่ค่อยดีถูกไหมก็แทบจะเดือนชนเดือนแหละครับลองดูถ้าสมมุติใช้ลักษณะการเป็นคนกลางสมมุติถ้าคุณหาลูกค้าได้ครับแล้วคุณคือไม่ต้องทำเองอ่ะคุณไปจ้างคนผลิตเหมือนกับเป็นตัวกลางและกินส่วนต่างครับผมอันนี้ลองดูอันนี้คือปรับจากสิ่งที่ธุรกิจเดิมที่คุณทำก็คือไม่ต้องลงทุนเองเป็นลักษณะคนกลางและคำว่าคนกลางเนี่ยมันใช้ได้กับธุรกิจนะทุกธุรกิจนะสำหรับคุณครับผมแล้วก็อีกกลุ่มนึงถ้าจะทำพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถ้ามีทำเลดีๆหน้าโรงเรียนก็น่าสนใจนะครับอ๋อครับผมจ้ะอันนี้ก็ไปทำเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็ช่วงนี้จนถึงช่วงอายุย่าง50ให้คุณไปเช่าพระปางสายญาติมาบูชาปางสายญาติครับนะเกิดอยู่จังหวัดอะไรฮะเนี่ยผมเกิดที่นครศรีธรรมราชแต่ตอนนี้มาซื้อบ้านอยู่กรุงเทพ10กว่าปีแล้วครับผมกรุงเทพใช่ไหมครับผมมานี่เลยมาที่วัดพระเชตุพนนะวัดพระเชตุพนวัดโพนั่นแหละครับขอวัดโพครับนะมาเช่าพระนอนนะครับเช่าพระนอนชื่อเต็มๆคือพระพุทธสายญาติก็เข้าไปในพระอุโบสถแล้วก็อัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ครับผมทางวัดจะให้พระคาถามาก็คือยัตสานุสระเนนาปิอันตะลิเขปิปานิโนร่ายยาวจนจบ8เที่ยวครับผมควบคู่กับคาถาบูชาพระปางพระอังคารน่ะติหังจะโตโลทินังวันละ8จบครับผมนะให้เช่ามาบูชานะครับครับผมโอเคโชคดีนะครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้ครับอาจารย์จะถามอีกนี่อีกอย่างนึงตอนนี้ผมจะไปลงทุนกับเพื่อนนะเพื่อนมาชวนพอดีผมจะกู้เงินเพิ่มสมมติว่าจะไปลงทุนทำมาสังหาริมทรัพย์ที่บึงกาฬนะครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างตอนนี้เพื่อนทำหมู่บ้านแล้วแต่ว่าเขามาชวนผมไปหุ้นลงทุนต่อครับผมยังไงบ้างอาจารย์ไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่อยากให้ทำเพราะว่าในดวงอสังหาของคุณก็ไม่ได้เด่นนะครับอ๋อใช่อันนี้พูดจริงๆนะดวงอสังหาไม่เด่นหรออาจารย์นะใช่ใช่เว้นแต่ว่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับก่อสร้างของคุณถ้าเป็นเน้นพวกงานซ่อมต่อเติมอะไรพวกนี้ยังโอเคซ่อมต่อเติมใช่นะแต่ว่าจริงๆถ้าเชียร์คือโดยรวมก็ไม่เชียร์นั่นแหละ
โดยรวมก็ไม่เชียร์นะครับแล้วก็เกณฑ์ในแง่ของการมีหุ้นก็ผมก็ไม่อยากให้หุ้นกับใครนะครับผมก็ปฏิเสธคุยกับเพื่อนดีๆแล้วกันคือไม่อยากให้เข้าหุ้นแต่ถ้าจะเป็นลักษณะงานจ้างสมมุตินะตัดปัญหาอ๋อครับผมให้เขาจ้างเราให้เราไปช่วยอะไรก็ว่ากันไปอ๋อทำในแนวจ้างได้ไหมอาจารย์ทำในแนวจ้างใช่ไหมไม่จะได้ไม่ผิดใจกันอ๋อทำในแนวจ้างครับนะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะแม้ว่าถ้าอยากให้เราไปช่วยงานจะให้เราทำอะไรก็ว่าจ้างกันไปอย่างนั้นจะดีกว่าอ๋อครับผมและอีกอย่างอาจารย์ผมพอขายที่ที่บนในหนึ่งอาจารย์ขายได้ไหมครับผมชื่อใครชื่อของลูกบุญธรรมครับผมชื่อของลูกบุญธรรมก็ต้องดูว่าลูกบุญธรรมเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะเขาเกิดวันที่17พฤศจิกายน2530ครับผมกี่โมง17พ.ย. 30กี่โมงผมไม่ได้รู้ว่ากี่โมงทีนี้ ว่าแม่เขาก็ไม่อยู่ต้องทราบเวลาครับต้องทราบเวลาทราบเวลาครับนะใช่ใช่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเบื้องต้นทำอย่างที่ผมบอกนะไปวัดโพก่อนนะไปเช่ามาบูชานะครับอ๋อไปวัดโพบูชาก่อนนะแล้วเลขรถก่อนกันเลขรถ4155ดีอยู่แล้วเป็นเลขในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงครับอยากได้เลขโทรศัพท์ด้วยอาจารย์เลขเดิมนี่26อยู่แล้วก็ผมอยากได้ใหม่ให้อาจารย์แนะนำใหม่สักเบอร์ก็ของคุณใช้เป็น65ก็ได้ฮะคู่ทรัพย์คู่โชค65ครับนะจ้ะครับผมเลข65ข้างหลังอ่ะโอเคนะโชคดีนะครับครับผมอาจารย์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์จ้ะสวัสดีครับผมจ้ะครับผมต่อเลยฮะคุณสุดีรัตน์23เดือน10ปี05เวลา17นาฬิกาวันอังคารตั้งการค้าจะขายอะไรดีอันนี้คือจดทะเบียนแล้วเหรอครับของคุณเนี่ยดาวอาชีพถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะครับอันเนี้ยสลากินแบ่งถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีนะถือว่าดีในพื้นชะตานะครับหรือว่าถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณสุพระเคราะห์คู่ครับดาวสุกกับดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วจ้ะ SMS ต่อมาครับคุณเปมิกาย้ายบ้านใหม่ในปีนี้วันเดือนไหนดีคะ20มีนา35เวลา10นาฬิกา42นาทีตรงกับวันศุกร์เนี่ยพันธุเป็นอายุหินะก็ย้ายนะดวงไม่ได้โกหกอยู่แล้วก็อย่างนี้ครับของคุณเนี่ยเกิดมีนาผมจะให้กรอบจนถึงมีนาหน้านะก็คือ1วันมงคลเนี่ยดูในช่วงท้ายรายการผมจะบอกล่วงหน้าอยู่แล้วนะการย้ายก็คงจะเตรียมการไม่ลำบากอะไรอะอย่างน้อยถ้ายังไม่ได้ย้ายเข้าไปเต็มรูปแบบก็ใช้วิธีอัญเชิญพระเข้าไปก่อนก็ได้ในวันที่เป็นฤกษ์มงคลก็ดูในช่วงท้ายที่ผมบอกแต่ถ้าวันมงคลที่ผมบอกนั้นเกิดตรงกับวันอังคารให้ใช้วันมงคลอื่นเท่านั้นแหละครับก็ยินดีด้วยกับเรื่องของบ้านส่วนเลขบ้านเป็นมงคลฮะ19กำลังพระพฤหัส SMS ต่อมาคุณจิรเดชนะครับวันที่5มกราคม18เวลา 7:31 นาทีวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ราศีธนูอาชีพที่ทำแล้วรวยมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะถึงอาชีพถูกโฉลกแต่ถ้าเกิดแบบพื้นฐานทางการเงินไม่ได้โดดเด่นมากมันก็ในระดับหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าคุณเกิดวันเดือนอะไรนะจริงๆขออภัยไม่รู้ว่าคุณเกิดที่ไหนนะมันมีโอกาสเป็นราศีมังกรได้ด้วยนะนะครับแต่ถ้าเกิดเคยเช็คกับผมแล้วบอกจังหวัดมาแล้วเป็นธนูก็ตามนั้นนะครับอาชีพที่เด่นน้องทีมงานช่วยดูหน่อยนะครับที่เขียนว่าอาชีพอะไรเนื้ออะไรครับตัวอักษรมันไม่ชัดเนื้ออ๋อเนื้อคู่ขออภัยเนื้อคู่คนภาคไหนตอบไม่ได้หรอกครับว่าเนื้อคู่เป็นคนภาคไหนเดี๋ยวต้องหลับตานึกเอาแต่เอาเป็นว่าเนื้อคู่จริงๆ4ข้อนะคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับสูงวัยกับคุณ 6-7 ปีหรือมีตำหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายการคบหากันอยู่ยังมีระยะห่างนะครับของคุณไม่แปลกที่ลงตัวช้าและผมจะยอมแพ้ถ้าช่วงอายุย่าง43ยังไม่ได้เจออาชีพที่ทำแล้วรวยพุทธสวยนะครับพุทธก็คนกลางพุทธคืองานขายพุทธคือพวกเกี่ยวข้องกับตำรับตำราหนังสือนะพุทธเกี่ยวข้องกับพวกศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานธุรกิจนักสืบทำป้ายบล็อกตายาง
นะธุรกิจร้านถ่ายรูปนะแล้วก็ในส่วนของอะไรล่ะพุทธก็นักสืบก็ได้นะพุทธพวกงานเซลล์งานขายทุกประเภทครับ SMS ต่อมาคุณชะนันชิดานะ30 กันยา 20เวลาบ่ายโมงนะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์สักครู่ครับถูกต้องฮะตรงกับวันศุกร์ถามโชคเงินแล้วก็ความรักปัตตานีเป็นอายุเนี่ยนะในความหมายก็คือถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะครับเพียงแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วในกาลีจี้ไปที่เรือนคู่ฉะนั้นถ้ามีคู่อยู่แล้วในประคับประคองให้ดีๆถ้ายังไม่รีบร้อนไม่ต้องรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าเกณฑ์ความรักในช่วงย่าง39เนี่ยมันไม่ดีหลังวันเกิดนะครับถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายวัดนะส่วนในเรื่องของการเงินล่ะดูหลังวันเกิดไปเลยนะแต่ดาวการเงินหลังวันเกิดเนี่ยเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะหลักการทำบุญเสริมก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี่แหละนะทำหลังวันเกิดซะโชคลาภไม่เด่นนะครับต่อเลยครับคุณขวัญปวีนะจ๊ะ5 ธันวา 28เวลา15 นาฬิกา 30 นาทีนะครับวันพฤหัสบดีถูกต้องชื่อสกุลงานความรักดีหรือไม่เดี๋ยวดูชื่อก่อนนะครับขวัญปวีก็เกิดใช้วรรคมูลนำเนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเลขศาสตร์ก็สวยวางแผนเก่งทันยะพิษชาปะกรแหมในนี้ชื่อนามสกุลสวยกันทั้งนั้นเลยนะฮะเลขศาสตร์ได้95เป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยอยู่แล้วนะทั้งเลข5แล้วก็เลข9ฉะนั้นชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะนะครับงานกับความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง30งานทายดีเดี๋ยวบอกก่อน30ถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องมีข่าวพิเศษในตอนประเมินผลไม่ได้ตำแหน่งก็ต้องมีเงินเดือนพิเศษนะหรือมี career path ในอนาคต31 2ปีนี้ขวนขวายเยอะๆออกแรงมากๆมีโอกาสจะเจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องของงานแม้กระทั่งความรักของคุณก็จะลงตัวอย่างจริงจังถ้ายังโสดเนี่ย31ได้เจอถ้ามีคู่แล้วยังไม่แต่งก็มีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงสถานะ SMS ต่อมาครับคุณนราทิพย์3 กรกฎาคม 08เวลา19 นาฬิกาครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์โชคลาภงานสุขภาพกรรมะเป็นสีถ้าจะหางานหรือเปลี่ยนแปลงก็อันนี้คือผ่านวันเกิดแล้วนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีนี้งานดีนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงขอให้หาสิ่งใหม่ให้ได้ก่อนนะจะเปลี่ยนก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ในแง่ของอยู่ที่เดิมถึงจะเจองานยากงานไม่ถนัดแต่โดยรวมในแง่ของการผลการทำงานปีนี้ผมถือว่าดีนะสำหรับคุณนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์สุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังนะดาวอาทิตย์กับศุกร์อยู่เรือนเสียก็อาทิตย์หมายถึงอะไรฮะ สายตาความดันระบบเลือดสุขมาถึงระบบภายในนะครับแล้วของคุณเนี่ยและช่องท้องก็จะเน้นพวกทางเดินอาหารด้วยไมเกรนภูมิแพ้แล้วก็ช่องปากอันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาครับเบรกที่3ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวเบรกหน้าก่อนที่จะมาตอบคำถามนะครับวันนี้ที่อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นรายการคุณนำชัยนะวันนี้ที่ส่งมานะครับก็คงจะมีเวลาที่จะคุย SMS เพิ่มนะแล้วก็สุดท้ายก็จะปิดด้วยในเรื่องของเลิกงามยามดีพักกันสักครู่ครับ